สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะพามาพบกับว่านตะขาบว่านตะขาบเป็นการเรียกชื่อต้นไม้2ชนิดนะคะก็คืออาศัยจากลักษณะของเขาที่เหมือนกับตะขาบนะคะแล้วก็อาศัยเรียกจากการที่เขามีคุณสมบัติหรือสรรพคุณในการที่จะถอนพิษตะขาบนะคะว่านตะขาบตัวแรกเนี่ยชื่อว่าว่านตะขาบหรือบางคนก็เรียกว่าตีนตะขาบหรือเราก็เคยเจอหนังสือบางเล่มจะเรียกต้นนี้ว่าตะขาบหินนะคะแล้วก็เรียกอีกชนิดหนึ่งว่าตะขาบดินแล้วตอนหลังถูกเอามาทำเป็นไม้ประดับเก๋ๆตัดชำเป็นต้นเล็กๆแล้วมาตั้งชื่อว่าบันไดเศรษฐีอะไรเงี้ยแต่เป็นอะไรที่เราไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่โอเคกับการตั้งชื่อในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้รู้จักชื่อจริงๆรวมไปถึงสรรพคุณของเขาด้วยว่าชื่อจริงๆของเขาน่ะมันคือว่านตะขาบมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ปลูกแล้วร่ำรวยหรืออะไรเลยแต่มันเป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านในการแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยโดยเฉพาะพิษของตะขาบนะคะบางทีการหลอกขายด้วยการตั้งชื่อด้วยกิเลสของคนน่ะมันเป็นอะไรที่คนที่รักต้นไม้จริงๆบางทีก็นึกเคืองเนาะมันทำให้เสียสรรพคุณไปแต่ถามว่ามีข้อดีไหมมีมันก็ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นน่ะไม่สูญหายตายจากไปเพราะว่าคนก็คิดว่าปลูกแล้วจะร่ำจะรวยเรามั้งก็เลยอาจจะยังปลูกกันอยู่ว่าถือเป็นไม้มงคลแต่ว่ามันก็ไม่เสียหายเนาะให้รู้ไว้ละกันว่าต้นเนี้ยชื่อของเขาคือว่านตะขาบหรือว่านตีนตะขาบนะคะหรือบางทีอาจจะเรียกว่าว่านตะเข็บเพราะว่าจริงๆทางอีสานกับทางเหนือจะเรียกตะขาบว่าตะเข็บเนาะตัวที่แก้หรือว่าตัวที่มันเหมือนก็เลยเรียกว่าตะเข็บไปด้วยนะคะลักษณะของเขาก็เป็นตามรูปตามคลิปนี้เลยค่ะเป็นพันไม้ขนาดเล็กลำต้นเป็นปล้องๆแล้วก็มีใบออกทั้งสองข้างเป็นตรงกันข้ามกันนะคะแล้วก็เป็นไม้พุ่มที่สามารถที่จะเลื้อยได้เมื่อเขายาวก็อาจจะสูงได้7-10ฟุตทีเดียวใบก็จะออกติดกันเป็นสองข้างนะคะทำให้ดูลักษณะเหมือนกับตีนของตะขาบก็เลยเป็นที่มาของชื่อนะคะก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์มีความเก๋มีความสวยงามแล้วก็มีความคล้ายกับตัวตะขาบจริงๆทีนี้เรามาดูสรรพคุณกันนะคะว่านตะขาบหรือว่านตีนตะขาบเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยตามชนบทจะใช้ต้นและใบสดมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าใช้หยอดหูเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหนวกซึ่งเขาบอกว่าได้ผลดีมากนะคะใช้เพียง 2-3 ครั้งก็จะแห้งหายไปก็คือตำทั้งต้นเลยค่ะทั้งใบทั้งลำต้นเขาเลยแล้วก็สามารถที่จะเอามาตำผสมกับเหล้าขาวรักษาอาการช้ำบวมเคล็ดขัดยอกได้ดีนะคะแล้วกรณีที่โดนตะขาบหรือพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพอกนะคะเอาทั้งต้นมาตำพอกเลยก็เอามาใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้แล้วก็ยางของเขาสามารถเอามาทาตรงแผลที่ถูกกัดได้เลยนะคะก็จะทำให้บรรเทาความเจ็บปวดจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ว่านเนี้ยคนจีนนิยมกันมากนะคะเราจะเห็นตามบ้านคนจีนหรือตามบ้านสมัยก่อนจริงๆเราจะเห็นแทบจะทุกบ้านเลยไหมตามชนบทสมัยก่อนเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าเขาเป็นยาสามัญสมุนไพรสามัญประจำบ้านเนาะเขาก็จะปลูกเอาไว้ตามบ้านตามสวนยาจีนทั่วๆไปในตามชนบทเราก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะปลูกเอาไว้สำหรับเป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะก็เลยพามาให้รู้จักกันเพราะว่าเขามีทั้งความสวยที่สามารถเป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีในการใช้ทางสมุนไพรด้วยนะคะต้นนี้ก็คือว่านตะขาบหรือว่านตีนตะขาบหรือว่านตะเข็บนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกต้นนึงที่เรียกว่าว่านตะขาบเหมือนกันนะคะค่ะว่านต้นที่สองที่ถูกเรียกว่าว่านตะขาบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นว่านที่มีอีกลักษณะเฉพาะของเขาอีกแบบนึงนะคะต้นนี้จะเรียกว่าว่านตะขาบหรือว่านตะขาบบินหรือว่านตะขาบปีนกล้วยนะคะหรือว่านตะเข็บหรือตะขาบทะยานฟ้าใครเรียกเนี่ยนะคะลักษณะต้นนี้น่ะถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาจะเป็นต้นสูงใหญ่ท่วมหัวไปเลยนะคะแล้วก็มีใบที่อ่อนช้อยสวยงามตอนนี้เขากำลังติดดอกเนาะดอกตะมุตะมิน่ารักมากเลยนะคะลักษณะของเขาอะเป็นไม้พุ่มที่สามารถสูงได้1-2 เมตร
ลำต้นแบนเนี่ยข้อแตกต่างของเขากับเมื่อกี้นี่คือเราจะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยจะมีความแบนยาวอ่อนช้อยกว่าคือก้านของเขาอาจจะกลมนะคะแต่ว่าใบของเขาที่แผ่ออกมารอบๆเนี่ยมันจะแบนนะคะมันจะแบนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อให้เห็นนะคะสีเขียวแตกกิ่งก้านมากมายเลยนะคะคือถ้าปลูกเป็นกระถางเนี่ยโตไวมากเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับใบฟูๆได้อย่างสวยงามมากเลยพอดีกระถางนี้ย้ายเขาอ่ะเขาก็เลยอาจจะดูโทรมนิดหน่อยนะคะหรือว่ามีใบเหี่ยวแห้งไปบ้างแต่จริงพอได้น้ำได้แดดดีๆเนี่ยอย่างน้อยแดดสักครึ่งวันนะคะจะเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามมากทีเดียวส่วนดอกของเขาก็คือเป็นดอกขนาดเล็กมากๆที่ออกมาตามข้อนะคะอย่างที่เราเห็นทีนี้เรามาดูสรรพคุณของว่านตัวนี้กันบ้างนะคะตำรายาไทยใช้ทั้งต้นมีรสหวานสุขุมสรรพคุณแก้ร้อนในแสดงว่าตัวนี้กินได้น่าสนใจเลยนะคะแก้ร้อนในดับพิษต่างๆพิษเลือดพิษร้อนพิษฝีแก้ฝีในปอดสรุปแล้วว่านตัวนี้สรรพคุณตอบโจทย์กับโรคที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเลยอะนะคะแก้ไอเนื่องจากปอดแก้เจ็บคอเจ็บอกใช้ภายนอกระงับปวดแก้โรคผิวหนังเจ็บผื่นคันน้ำเหลืองเสียงูสวัดฝีตะมอยต้นและใบสดตำผสมเหล้าพอกหรือคั้นน้ำถอนพิษแมลงป่องและตะขาบแก้ฟกบวมเคล็ดขัดยอกใบตำผสมเหล้าขาวคั้นน้ำหยอดหูแก้หูน้ำหนวกคือมีสรรพคุณแบบเดียวกับว่านตีนตะขาบเมื่อกี้เลยค่ะแต่สรรพคุณของเขาที่น่าสนใจอ่ะปรากฏว่าตำรายาไทยใช้ทั้งต้นมีรสหวานสุขุมแก้ร้อนในดับพิษต่างๆพิษเลือดพิษร้อนพิษฝีแก้ฝีในปอดแก้ไอเนื่องจากปอดแก้เจ็บคอเจ็บอกฝากเลยนะคะนักวิจัยหรือคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรอ่ะลองไปศึกษาหาข้อมูลกับต้นนี้เนาะอันนี้เราอ่านข้อมูลตามฐานข้อมูลสมุนไพรที่เราจะศึกษาอยู่เป็นประจำนะคะมีเว็บฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคือเว็บเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลมาจากส่วนของหมอพื้นบ้านโดยเฉพาะส่วนของหมอพื้นบ้านในเขตทางโซนภาคอีสานอ่ะทำให้เราเอามาใช้อ้างอิงอยู่หลายๆตัวแล้วเราชอบมากเลยที่เขาพูดถึงสรรพคุณในแง่ของการแก้ร้อนในดับพิษต่างๆคือโรคไวรัสที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะที่ระบาดไปทั่วโลกที่เรากำลังตื่นกลัวกันเนี่ยนอกจากตัวของไวรัสเนี่ยคือธรรมชาติของไวรัสพวกเนี้ยมันจะมีอายุประมาณ 3-7 วันมันก็ตายไปจากร่างกายแล้วแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ1พิษของเขาที่ตกค้างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงเนี้ยยาไทยหรือสมุนไพรดีๆหลายตัวช่วยได้นะคะเพราะอย่างยาแผนปัจจุบันอย่างพวกพารายาแก้ไขอะไรทั้งหลายแหละมันแก้ไขมันก็แค่แก้ไขเฉยๆแต่ว่าของสมุนไพรไทยอ่ะจะมีทั้งดับพิษตัดพิษถอนพิษกระทุ้งพิษมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งแล้วก็มีกลไกในการรักษาที่ลึกซึ้งกว่าแผนปัจจุบันเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวของโรคเนี้ยก็คือหลังจากที่เชื้อไวรัสจบไปแล้วอ่ะจะถูกแทรกด้วยเชื้อแบคทีเรียและส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากการถูกแบคทีเรียเข้าโจมตีในขณะที่ร่างกายอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่ออยู่ดีเนาะว่าสมุนไพรไทยอ่ะสามารถจัดการกับเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ไม่ยากนะคะก็อยากให้หันมาสนใจกันเพราะยิ่งตอนนี้มันโอเวอร์โหลดละมันเกินกำลังที่แพทย์แผนใดแผนหนึ่งจะแบกรับภาระที่มากมายขนาดนี้เอาไว้ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาจนเกินจะถึงแล้วค่ะว่าเราต้องหันกลับมาสนใจสมุนไพรภูมิปัญญาไทยดีๆของเราเองได้แล้วนะคะวัคซีนไม่ใช่คำตอบเดียวและไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเชื้อโรคมันพัฒนาตัวเองไม่รู้จบหรอกค่ะแต่ว่าสมุนไพรอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาสร้างสมดุลกันคือมันครอบคลุมได้ทุกอย่างและทุกโรคคำถามก็แค่ว่าคุณจะหามันเจอไหมว่าจะใช้อะไรหรือต้นไหนหรือยังไงแล้วโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีสมุนไพรหลายตัวมากๆนะคะที่จะสามารถจัดการกับ
โรคร้ายที่เกิดขึ้นณขณะนี้ได้ก็ฝากเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจว่านตะขาบบินค่ะวรากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องราวของสมุนไพรที่น่าสนใจไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปสมุนไพรในลำดับต่อไปของเรานะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ